สวัสดีครับลาลาดาซุยสวิตจะมารีวิวจากกันแบบบ้านๆนะครับแต่นะครับเรามารีวิวกันแบบบ้านๆเนี่ยแต่จากตัวนี้ไม่บ้านๆนะครับเทคโนโลยีสูงจัดกับตัวแจ็ค A5e นะครับตัวนี้คือรุ่นเต็มๆของเขาคือแจ็ค A5e-A นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะฉะนั้นจำให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็ค A5e-A นะครับตัว AI นะครับหรือเรียกตัว AMH ก็ได้นะตัวนี้สเปครายละเอียดเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้ทางร้านลาดาซูอิงสวิตเนี่ยโม้กันมาเยอะแหละนะครับทั้งเรื่องฝีเข็มการเย็บเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าว่าตัวฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานแบบไรบ้างนะครับแล้วตัวปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันคือปุ่มอะไรบ้างนะครับแต่ผมกระซิบบอกเบาๆนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ต้องบอกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจากตัวนี้เขาพูดได้นะครับแล้วเขาพูดเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับเป็นตัวแรกของแบรนด์แจ็คเลยนะครับที่สามารถพูดไทยได้นะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านบนนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านบนหัวจักรจุดเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฝาดูน้ำมันนะครับเวลาเราเย็บเร็วๆแล้วน้ำมันเขาจะพุ่งขึ้นนะครับตัวด้านบนสำหรับมือใหม่นะครับด้านบนชุดนี้คือไว้สำหรับกรอได้ใส่กระสวยนะครับนี่กรอแล้วก็ใส่นะครับผมไม่สาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าจากสแตนดาร์ดทุกวันนี้ที่เป็นมอเตอร์ไดเรกจากเย็บคอมอะไรพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับกรอได้มันหัวจักรลองไปดูคลิปอื่นๆได้นะครับเสียบไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวระดับดูระดับน้ำมันนะครับจะอยู่หลอดแก้วตรงนี้นะครับเวลาเราเติมนะเขาจะมีอยู่2ขีดนะครับก็แล้วก็เขาจะมีตัวแท่งสีแดงเนี่ยก็คือทุ่นสีแดงนะครับก็ให้เขาอยู่ระหว่าง2ขีดนี้นะครับในระดับน้ำมันนะครับเดี๋ยวตัวใต้อ่างน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเอาด้านหน้าให้จบกันก่อนตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตเสียบ USB นะครับสามารถชาร์จไฟให้โทรศัพท์มือถือจ่ายไฟส่องสว่างจ่ายพัดลม USB ชาร์จลำโพงบลูทูธเราได้นะเย็บไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยแต่อย่าเต้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับปุ่มหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอเดี๋ยวผมจะมาไล่ทีละปุ่มนะครับว่าเขาทำงานอะไรยังไงนะครับถ้าซูมเข้ามาเห็นนะครับตัวนี้คือค่าโรงงานเลยนะครับตัวนี้คือค่าโรงงานนะกดรีเซ็ตมาเมื่อไหร่ก็เขาจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับนะมาเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับนี่ก่อนไปปุ่มนะครับนี่มีป้าย AMH ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับนะเอาปุ่มล่างสุดก่อนตัวนี้คือปุ่มถอยหลังปุ่มถอยหลังไฟฟ้านะครับกดปุ๊บเดินถอยหลังเลยนะครับกดแต่ต้องกดแช่ไว้นะครับกดแช่แล้วเหยียบนะครับเขาจะเดินถอยหลังปล่อยเขาก็จะเดินมาหน้าปกติตัวนี้ปุ่มปักเข็มยกเข็มปุ่มขอเข็มปุ่มเดินหน้าทีละฝีเข็มปุ่มซ่อมงานซ่อมฝีเข็มนะแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับแต่ผมขอเรียกเป็นปุ่มเดินหน้าทีละฝีเข็มแล้วกันนะสำหรับปุ่มตรงกลางนะครับแล้วปุ่มด้านบนสุดปุ่มที่3ตัวนี้ที่มีเลข1/2นะครับตัวนี้คือปุ่มครึ่งฝีเข็มแล้วกันนะปุ่มครึ่งฝีเข็มของผมก็คือสมมติเราตั้งระดับทีห่างเนี่ยของตัวจักรเนี่ยอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วเหยียบนะครับกดปุ่มนี้นะครับแล้วเย็บนะเขาก็จะลดมาเหลือ 2.5 มิลลิเมตรสวิตช์ไฟนะครับปรับได้3ระดับนะครับปิดก่อนนะสว่างปิดสว่างมากน้อยก็ปิดนะครับผมไฟส่องสว่างนะครับปรับอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนหัวจักรตัวนี้ก็คือน็อตกดตีนผีนะครับเวลาเราเย็บชิ้นงานใหญ่ๆแล้วไม่ค่อยไปก็หมุนตัวนี้ลงนะครับให้เขาตีนผีเนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับในการจับชิ้นงานใหญ่ๆในการเย็บโอเคต่อมาให้ดูเสาเข็มครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมดีไฟลงนิดนึงนะครับเสาเข็ม
เสาเข็มอร่อยนะครับตัวนี้เป็นเสาเข็มพิเศษนะครับหรือเรียกกันภาษาบ้านๆก็เสาเข็มลมดำนะครับชุบน้ำมันเกรดพิเศษนะครับลดการปนเปื้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบหล่อลื่นที่พิเศษมากกว่าเสาเข็มธรรมดานะนะครับหลายๆที่เขาไม่ได้พรีเซนต์กันนะครับว่าตัวนี้เสาเข็มเขาอะไรยังไงบ้างก็ร้านระดามาบอกแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ว่าตัวเนี้ยมันคือคุณสมบัติเด่นเลยนะจริงๆนะของตัว A5 ของตระกูล A5 เลยแล้วกันนะครับผมมันคือคุณสมบัติเด่นของตระกูล A5 สำหรับตัวเสาเข็มพิเศษตัวนี้นะครับเรามาดูด้านใต้โต๊ะกันดีกว่าหายไปแล้วนะครับดันเข่านะครับดันเข่านะอยู่ไหนนะครับสำหรับท่านที่ชินกับการดันเข่านะครับตัวนี้ไม่มีแถมไม่ให้นะครับไม่มีแถมไม่ให้นะครับอยากได้สั่งซื้อนะครับอยากได้สั่งซื้อนี่นะครับขู่ลูกค้าด้วย คืออยากให้ใช้งานแบบตัวกดส้นเท้ายกตีนผีอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันจะใช้งานสะดวกสบายยิ่งกว่านะครับนะแล้วก็ไม่ต้องไปดันเข่าให้มันเมื่อยเกาเรานะครับนี่นะครับเป็นเกาซะด้วยโอเคเกาไม่อยากให้เข่าใช้งานหนักแล้วนะครับกดส้นเท้านะครับกดส้นเท้ายังไงนะเนี่ยครับกดส้นเนี่ยลงนะสมมติเหมือนระวางเท้าอย่างนี้ใช่ไหมเรากดส้นอย่างนี้ครับนะกดปุ๊บตีนผียกนะครับกดให้เห็นภาพก็คือกดตรงนี้ให้เห็นภาพเลยนะครับนะเขาจะมีอยู่2แบบนะครับกดส้นเท้าเนี่ยกดล็อกแรกเนี่ยเขาจะเป็นระบบยกตีนผีนะครับแต่ถ้าเราเย็บไปแล้วนะครับถ้ากดลงลึกไปอีกเขาจะเป็นระบบตัดได้นะครับเขาจะมีอยู่2แบบนะสำหรับตัวกดส้นเท้าเองนะครับโม้กันมาเยอะละเดี๋ยวมาลองเย็บให้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมมาลองเย็บให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาลองดูว่าแต่ละฟังก์ชันมันเขาทำงานยังไงนะครับนิ่มไหมฮะนิ่มนะครับอ่ะเอาปุ่มกดด้านหน้าเราก่อนแล้วกันนะครับนะตัวนี้คือปุ่มถอยหลังไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเอื้อมมาทางนี้แล้วกันนะกล้องจะได้เห็นเห็นไหมครับกดปุ๊บนะได้ยินเสียงการทำงานของตัวระบบถอยหลังไฟฟ้าไหมครับไม่ได้ยินใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับระบบถอยหลังไฟฟ้าตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์นะครับจะไม่ใช่แบบจากเย็บคอมรุ่นสมัยก่อนที่ยังใช้เป็นระบบเขาเรียกระบบโซลีนอยด์ระบบปั๊มนะครับในการทำงานนะอันนี้คือระบบมอเตอร์แล้วนะครับเสียงเงียบกริบนะครับเหมือนเราเย็บปกติแหละกดส้นเท้านะครับยกตีนผีขึ้นกดส้นเท้ายกตีนผีขึ้นกดถ้าเราใช้งานจริงนะใช้งานจริงๆเนี่ยก็คืออยู่นี้ครับการวางมือนะครับใช้งานจริงเราก็อยู่นี้นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บใช้งานกันแบบปะชุนผ้าดูนี่พูดภาษาโบราณด้วยนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับนะแล้วเท้าเหยียบมันเบานะครับแล้วจักรมันนิ่มนะครับแล้วใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเรื่องระบบถอยหลังมันไม่มีเสียงนะครับมันเงียบนะเห็นไหมยกตีนผีกดส้นเท้าล็อกแรกนะครับจะเป็นระบบยกตีนผีนะยกตีนผีถ้ากดลงลึกอีกตัดได้สำหรับท่านไหนที่ไม่เคยใช้งานจักรเย็บผ้าแล้วสนใจที่ว่าอยากจะได้จักรเย็บผ้าดีๆสักตัวเฮ้ยตัดได้เองด้วยเหรอนะครับมันเร็วมากเลยเมื่อกี้ผ้าเมื่อกี้มันผ่านไปเร็วมากเลยโอเคแซวเล่นนะครับอ่ะมาต่อมานะครับปุ่มปักเข็มยกเข็มต่อนะครับปุ่มตรงกลางนะปุ่มตรงนี้นะครับจุดจุดจุดนะครับนะกดให้ดูนะครับเนี่ยจะได้เห็นกัน
ไอ้ปุ่มกดนี่ก็นิ่มๆ นะนี่ควยกันไส้แตกเลยนะครับ คือมันนิ่มจริงนะครับไม่เชื่อผมซื้อไปใช้ครับไม่เชื่อผมซื้อไปใช้นะเราจะรู้ว่าเอ้ยปุ่มกดนี่มันนิ่มจริงนี่วะร้านระดาไม่ได้โม้มานะครับอ่ะแล้วมาดูปุ่มนี้มั่งนะครับเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ปุ่มบนสุดเนี่ยอ่ะหลายคนมองภาพไม่ออกว่าไอ้ปุ่มปักเข็มยกเข็มเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับเย็บเหลือ2ฟรีเข็มถ้าเราจะเหยียบก็กลัวจะเลยนะครับกลัวจะเลยถ้าสมัยก่อนเราก็ต้องมาใช้มือนะครับจับมือหมุนวงล้อนี่ครับจับมือหมุนวงล้ออ่ะเหลือ2ฟรีเข็มอ่ะ1อ่ะ2แล้วค่อยมายกตีนผีขึ้นเพื่อที่จะหักมุมชิ้นงานอ่ะเอาอีกอ่ะเหลือ2ฟรีเข็มอ๋อเพื่อที่จะหักมุมชิ้นงานอย่างนี้นะครับเย็บแบบนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะเสียเวลาด้วยนะครับกับไอ้ประเภทที่ว่าปุ๊บอ่ะเหลือ2ฟรีเข็มอ่ะยกตีนผีเหลือ3อ่ะ1อ่ะยกตีนผีเหลือ1ฟรีเข็มอ่ะยกตีนผีเนี่ยอันไหนมันเร็วกันนะครับแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัว A5E เนี่ยระยะฐานระยะความยาวของตัวจักรเนี่ยมันยาวกว่าจากสแตนดาร์ดปกติเอาง่ายๆคือมันยาวกว่าตัว ACB นะครับช่วงฐานเนี่ยมันยาวกว่าฉะนั้นเวลาเราจะเนี่ยลืมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านให้ว่าลืมที่จะต้องเอามือหมุนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับนะไม่ต้องไปหมุนอีกแล้วนะครับสำหรับตัวจากรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับหยุดเย็บเมื่อไหร่เขาปักเข็มไม่ตลอดเลยนะครับแล้วมันจะง่ายครับง่ายก็ต่อเมื่อปุ๊บยกตีนผีเนี่ยหักมุมชิ้นงานได้เลยนะครับเห็นไหมยกตีนผีขึ้นหักมุมชิ้นงานได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องถ้าเป็นมอเตอร์คัทอะมอเตอร์คัทปุ๊บก็ต้องมาใช้มือเพื่อหมุนเพื่อปักเข็มลงถึงจะใช้ดันเข่ายกตีนผีเพื่อหมุนชิ้นงานนะครับอ่ะอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนมันต้องอยู่อย่างนี้ครับนะไอ้เวลาแบบนี้มันเสียไปเยอะนะครับต่อวันนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาแบบมันไม่สะดวกครับมันเย็บแล้วมันรู้สึกไม่สบายมันพอมันมีอะไรที่ว่ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่ามันดีนะผมว่ามาแนะนำนะครับต่อมานะปุ่มด้านบนมั่งนะครับโมเมื่อกี้ลืมเลยนะครับพูดน้ำไหลไฟดับตัวนี้สมมติเราตั้งไว้ที่ 3.5 นะครับที่ห่างนะอยู่ที่ 3.5 แล้วถ้าเรามากดปุ่มนี้แล้วก็เย็บนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมฟรีเข็มตัวนี้ 3.5 นะครับสแตนดาร์ดที่เราตั้งไว้ปกติเมื่อกี้นะครับ 3.5 พอกดปุ่มครึ่งฟรีเข็มแล้วเย็บเมื่อไหร่นะครับเขาจะหันลงมาอีกครึ่งนึงเข้าใจไหมฮะเขาจะหันลงมาอีกครึ่งนึงนะจะประมาณนี้นะครับมือหมุนปรับที่ห่างเทซะด้วยนะครับมีสีสันมีรวดลายแล้วนะครับผมชอบจริงนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับร้านระดาเนี่ยชอบแบบสังเกตนะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยก็คือเขาพยายามทำให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็ทำให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางที่เนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปนะเราไม่ได้มองข้ามนะครับสิ่งที่แบรนด์แจ็คเขาใส่ใจเข้ามาให้นะเราดูทุกรายละเอียดนะครับร้านระดาสวยๆเลยสังเกตทุกรายละเอียดแล้วก็เนี่ยโลโก้อย่างเงี้ยครับเนี่ยเหมือนสีสันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีนะนะครับมันรู้สึกดีต่อใจไปเราขยับไปหน้าจอกันดีกว่าตัวนี้นะครับ
เราเอามาที่เสียงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับบางท่านนะครับอาจจะสั่งซื้อจากที่อื่นแล้วเขายังไม่ได้ตั้งเสียงที่เป็นภาษาไทยมาให้นะครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็อันดับแรกเลยเราก็มาตั้งเสียงกันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวสัญลักษณ์รูปลำโพงนะครับ speaking นะครับตัวนี้นะกดแชร์ไว้นะครับเสียงภาษาไทยจะอยู่ที่นัมเบอร์ที่12นะครับอยู่เลขที่12นะตัวนี้นะครับเลือกเสียงเลือกภาษาได้13ภาษานะ функцію голосового нагадування увімкнено voice reminder function on นี่00ภาษาอังกฤษครับ función de voz encendida função de lembrete de voz ativadaGolosovoe sopravождение включено. ผมได้ยินเป็นเกาะสมุยทุกทีเลยสงสัยนึกถึงบ้านถ้าเราได้คนที่จะมีผสมบันทึกนักสอบน้อย Postore สุทีปะเอิร์ Voice reminder function จัลูเซสเตอร์อัตโนมัติใช้เลยอาจิก Funkcji pengingat suara on Powiadomienie głosowe włączonefunzione di promemoria vocale attiva เปิดฟังก์ชันเตือนด้วยเสียงนี่พอเราได้ภาษาที่เราต้องการนะครับเราก็กดปุ่ม P ซ้ำไปจริงนะครับเราจะกลับเข้าสู่หน้าจอปกตินะมาปุ่มแรกอ๋อตัวนี้นะครับลำโพงนะตัวนี้คือลำโพงนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกฟิล์มพลาสติกนะครับเราก็ถ้าไปใช้งานจริงก็ค่อยลอกออกนะแถบยาวๆด้านบนนะครับตัวแรกเลยบวกกับลบแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวรูปลูกศรชี้เข้าหากันตัวนี้นะครับนี่คือปรับทีห่างนะครับนะปรับตัวนี้เขาเรียกปรับทีห่างแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการปรับทีห่างแบบนี้นะครับเราจะได้ความละเอียดถึงจุดทศนิยมนะครับแล้วมันจะสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็ความแม่นยำแล้วก็ความละเอียดของฟีเข็มก็จะมีเยอะมากกว่าแบบมือหมุนสมัยก่อนความยาวตะเข็บลดลงความยาวตะเข็บเพิ่มขึ้นนะพอเป็นเสียงภาษาไทยมันก็จะง่ายแล้วความยาวตะเข็บลดลงอ่ะผมเซตไว้ที่ 2.7 แล้วกันนะครับผมชอบเย็บตะเข็บเพิ่มขึ้นชอบเย็บโชว์ฝีเข็มไซส์ขนาดนี้นะครับที่ห่างก็คือ 2.7 นะเดี๋ยวผมปรับสูงสุดก่อนแล้วครับตัวนี้ปรับสูงสุดได้ที่5มิลลิเมตรนะครับแต่ปรับโอเวอร์ได้เกินได้6มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นมาอีก1มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนอกรอบให้จริงนะจะมาแนะนำวิธีการทำให้นอกรอบจริงอันนี้คือ5ความห่างนะครับฟีเข็มห่างที่5มิลลิเมตรนะความยาวตะเข็บลดลง 2.5 ดูครับนี่ครึ่งหนึ่งของ5มิลลิเมตรก็คือ 2.5 นะครับส่วนเรื่องความถี่ห่างก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานเนี่ยหรือเจ้าของโรงงานต้องการเอาไปเย็บชิ้นงานเราความที่ห่างเท่าไหร่นะก็ไปเลือกสรรกันได้ตามใจชอบเลยแล้วกันแต่ผมชอบอยู่ประมาณ 2.7 นะครับเรามาดูฟรีเข็มกันนะครับเป็นไงฮะเป็นไงครับตรงดิ่งเป็นไงละเอียดไหมครับฟีเข็มละเอียดไหมผมไม่รู้ว่าตาผมกับกล้องเนี่ยอันไหนจะละเอียดกว่ากันนะแต่มันเนียนตาจริงนะครับเนียนตามันคือด้วยความที่ตัวจักรเนี่ยมันเย็บแล้วมันนิ่มนะครับพอมันเย็บแล้วมันนิ่มแล้วก็ฟีเข็มเนี่ยไม่ฟีเข็มละเอียดดีนะครับละเอียดมากเลยมันแม่จักรมันก็สวยนะครับแล้วฝีเข็มดีเย็บนิ่มอีกต่างหากเนี่ย
ต้องยกให้เลยนะครับยกให้ตัว A5 นะครับตระกูล A5 นะผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าตัว high end นะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับตัว high end ของตัวแบรนด์แจ็คเนี่ย A5 ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ A4 นะ A5 A6 A7 นะครับ A10 นั้นไม่ต้องไปพูดถึงครับมัน A10 เพิ่มมาแค่ตัวฟังก์ชันหน้าจอแล้วก็ที่เหลือก็มันก็ไม่ต่างกับตัว A7 ครับ high end จริงก็สตาร์ทไปตั้งแต่ A5 นะครับส่วนตัว A4 ผมยังเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วกันนะครับใครอยากได้แบบเกรดไฮเอนด์ขึ้นไปผมแนะนำเลย A5 ขึ้นไปครับนะสำหรับตัวแบรนด์แจ็คนะครับเห็นมั้ยมาดูฝีเข็มด้านหลังกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปักนะครับก็เลยดูแบบยังเห็นเส้นได้ด้านบนโผล่แต่วันนี้ปักแล้วเห็นมั้ยเหมือนกิ๊บมาต่อมานะครับอันนี้คืออะไรนะครับปุ่มข้างล่างนะปุ่มที่2นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มเรียกปุ่มปรับระดับการยกตีนผีนะสแตนดาร์ดนี่ก็คือจะอยู่ที่9นะครับสูงสุดอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับจากเย็บผ้าสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือสูงสุดก็อยู่ที่13มิลลิเมตรนะคือระดับการยกสูงที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดสำหรับตัวจักรยานผ้าทั่วไปนะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆก็ตามนี่คือเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเห็นไหมนี่คือ13มิลลิเมตรนะครับยกเข้าไปแล้วผมเอานิ้วชี้ครับทาบอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้เขายกอยู่ประมาณเท่าไหร่ความสูงของตีนผีจะลดลงอันนี้สแตนดาร์ดก็คือ9นะครับ9นี่ก็คือเนี่ย9ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนิ้วชี้เข้าไม่ได้ละนะครับเมื่อกี้นิ้วชี้ผมเข้าไปได้ละอันนี้คือนิ้วชี้เข้าไม่ได้ละนะครับความสูงของตีนผีจะลดลงนี่5ยกแค่นี้นะครับ5ยกแค่นี้ด้วยความที่แบบรีวิวแบบบ้านๆนะครับปกติที่อื่นเขาอาจจะใช้เวอร์เนียร์ใช้ไม้บรรทัดนะร้านระดาซึ่งใช้นิ้วตัวเองนะครับแนบเข้าไปไม่รู้ตอนไหนง่วงๆนะครับเผลอตัดนิ้วเข้าไปแล้วเย็บติดแล้วซวยเลยแซวเล่นนะครับแซวเล่นครับความสูงของตีนผีจะลดลง3มิลลิเมตรนี่เปิดแค่นี้เองนะครับนี่2ความสูงของตีนผีแล้วก็ขึ้นแค่นี้ครับขยับพอให้รู้สึกนั่นหมุนได้ป่ะเนี่ยหมุนไม่ได้เพิ่มละ3แล้วกันนะครับความสูงของตีนผีนี่ครับก็พอหมุนได้นะครับถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะแบบงงเขาก็อาจจะงงว่ามีไว้ทำไมโรงงานเขามีจะต้องได้ใช้จริงๆนะครับเขามีงานที่จะต้องได้ใช้ประเภทยกตีนผีต่างๆมันมีงานที่เขาจะต้องได้ใช้แต่ถ้าเหมือนเราใช้งานทั่วไปนะครับเราไม่ต้องสนใจหรอกครับก็บางคนก็ชอบอัดผ้าเข้าไปหนาๆก็ตั้งไว้13เลยครับตั้งไว้13เลยนะครับแต่นะครับแต่นะมีแต่นะมีแต่ก่อนนะมีแต่ก็คืออันนี้นะครับถ้าแบบยกตีนผีเพื่อจะป้อนชิ้นงานเข้าครั้งแรกนะเขาจะยกแค่ระดับ9มิลลิเมตรนะครับนะเขาจะยกแค่ระดับ9มิลลิเมตรนะแต่ถ้าระหว่างเย็บนะครับเขาถึงจะยกที่ระดับที่เราตั้งไว้นะครับนะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะงงไม่มีที่ไหนบอกหรอกครับก็มีร้านระดาซื้อสวิตนั่นแหละบางทีก็คนที่เขารู้แล้วก็จะบอกทำไมนะแต่เราก็บอกเพื่อสำหรับคนที่เขายังไม่รู้นั่นเองนะครับผมต่อมาย้ำหัวย้ำท้ายนะครับอันนี้พูดบ่อยๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละครับฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรากดรีเซ็ต
ค่าโรงงานครับเขาจะเปิดระบบย้ำหัวย้ำท้ายมาให้เราแบบ1สเต็ปนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้งานนะเราก็กดปุ๊บเห็นไหมครับด้านหลัง2ครั้งเพื่อเริ่มต้นแล้วก็มีเสียงบอกอย่างนี้แหละเราก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อตัวนี้เปิดอยู่นะแต่ถ้าเรากดไปเรื่อยๆอีกหนึ่งรอบปิดนะครับอันนี้ย้ำหน้านะย้ำหน้าอัตโนมัตินะครับอันนี้ย้ำหลังอัตโนมัติย้ำหลังอัตโนมัติก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดส้นเท้าสั่งตัดได้เมื่อไหร่เขาจะย้ำให้ก่อนที่เขาจะตัดได้อันนี้คือไม่มีระบบย้ำแหละนะครับปิดระบบย้ำอัตโนมัติทุกระบบเราก็มาย้ำกันเองเราก็ไปบอกจักเลยว่าไม่ต้องมาย้ำให้ฉันนะฉันจัดการย้ำของฉันเองเนี่ยนะครับเพราะเริ่มต้นเย็บเลยก็ไม่มีย้ำนะครับแต่ถ้าต้องการล่ะก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มอันนี้ย้ำหน้าอันนี้ย้ำหลัง A B คือย้ำหน้า C D คือย้ำหลังนะครับอยากย้ำเข็มย้อนกลับที่จุดเริ่มต้นอยากจะเปิดแค่ย้ำหน้าไม่ใช้ย้ำท้ายก็ได้หรือการปิดอยากจะเปิดที่ส่วนท้ายย้ำท้ายไม่ต้องการย้ำหน้าย้ำหน้าหรือมาย้ำกับปุ่มไฟฟ้าเองก็ได้นะครับหรือไม่ต้องการใช้งานก็ได้การปิดลองไปเลือกเล่นดูเอาครับไม่เข้าใจจุดไหนก็สอบถามกันเข้ามาเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมไม่ได้ซื้อกับเราก็ไม่เป็นไรครับสอบถามกันได้นะครับคุยกันได้เป็นเพื่อนกันนะครับโอเคต่อมาฮะนะครับตัวนี้นะครับเป็นโหมดฟังก์ชันการเย็บนะเป็นโหมดฟังก์ชันการเย็บเขาจะรวมมาให้เลยนะครับก็ระหว่างเย็บปกตินะครับที่เป็นเส้นแบบนี้เส้นปลาแบบนี้เย็บปกติแบบนี้แล้วคือตัวนี้ตัวเส้นปลาตัวอย่างนะครับกดไป1ครั้งนะครับเป็นระบบแท็กกิ้งแท็กกิ้งก็คือระบบการเย็บย้ำอยู่กับที่นะครับเย็บย้ำอยู่กับที่คืออะไรย้ำอยู่กับที่ก็คือระบบนี้นะเอาใหม่อีกรอบนึงเย็บย้ำอยู่กับที่ก็คือระบบนี้ผมแตกแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้เหยียบค้างเลยนะแตกแค่ครั้งเดียวเขาก็เย็บย้ำให้นะครับ4ฟรีเข็มนะเย็บย้ำฟรีเข็ม3รอบนะ4ฟรีเข็ม3รอบอ้าวรู้ได้ไงนะคนรีวิวฉลาดเกินจักได้ไงรู้ได้ไงว่าเขาเย็บย้ำ4ฟรีเข็ม3รอบนะครับก็ไปดูที่หน้าจอครับหน้าจอนะนี่ฮะ AB นะครับหน้าและหลังนะครับตัว D ก็คือรอบนะ3ครับถูกหรือเปล่าไม่รู้ย้ายไปทางซ้ายแล้วถ้าต้องการเอาแค่สัก3ล่ะสามฟรีเข็มย้ายไปทางขวาสามสามเท่ากันนะครับฟรีเข็มจะได้เท่ากันตัวนี้แค่รอบเดียวได้ไหมลองดูนะแต่ปกติมันก็ถ้าจะเย็บแค่รอบเดียวก็ไม่ต้องนะมั้ง นะครับใช่ไหมนะมันก็มาแค่สามฟรีเข็มอะมันมารอบเดียวนะครับนะเอาใหม่นะย้ายไปทางขวาสองรอบยังไงครับก็เดินมาหน้าถอยหลังเสร็จนะโอ้ยยุงนะนะฮะนี่เห็นไหมเดินมาหน้าถอยหลังเสร็จนะครับอ้าวไม่ใช่เอาใหม่ย้ายไปทางขวานะครับรีวิวอะไรของมันเนี่ยร้านเนี่ยโอเคนะครับย้ายไปทางขวาเอาสัก5ดูนะครับก็จะหนาขึ้นนะครับปกติก็เดี๋ยวผมปักไว้แค่3ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วย้ายไปทางซ้าย5ได้ไหม5ฟรีเข็มได้ไหมยาวๆได้ไหมได้ครับได้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่แค่ครั้งเดียวนะครับก็วิ่งจัดการเขาเองแล้วเขาตัดได้ของเขาเองด้วยนะครับมาครับ5ฟรีเข็มนะ5ฟรีเข็ม
โอเคงั้นไปลองเล่นดูนะครับของเล่นมีเยอะนะครับระบบตัวฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะครับไม่เข้าใจจุดไหนก็สอบถามเหมือนเดิมนะครับถามว่าทำไมผมไม่ค่อยรีวิวละเอียดพวกนี้นะครับฟังก์ชันจากเย็บคอมจากเย็บออโต้นะครับเหมือนกันนะฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันที่พวกระบบกลไกภายในแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมากกว่าต่อมานะครับแท็กกิ้งไปละการตัดเย็บแบบหลายส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือการกำหนดฝีเข็มในการเย็บนะครับแต่ละด้านแต่ละมุมนั่นเองมดตัวนี้นะตัวนี้ผมย้ายไปทางซ้ายเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ P ที่มันขึ้นว่า P 01นะ P 01ก็คือกำหนดจำนวนฝีเข็มในการเย็บแบบเส้นตรงด้านเดียวเส้นเดียว16ฝีเข็มนะครับก็ค่อยเย็บเส้นตรงนะ16ฝีเข็มแล้วเขาจะตัดได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบเหมือนเช็คเช่นเดิมนั่นก็คือถ้าเราเปิดโหมดออโต้โซอิ่งนะครับเราแตะแค่ข้างเดียวเขาจะวิ่ง16ฝีเข็มแล้วเขาตัดได้ให้เลยกับถ้าเราไม่ได้เปิดนะครับเขาก็เราต้องเหยียบแช่ไว้นะครับจนเมื่อจากเขาเย็บครบจำนวน16ฝีเข็มแล้วเขาตัดได้เองนะแล้วเขาหยุดเองนะประมาณนี้นะครับต่อมาด้านที่1 20ด้านที่2 20ด้านที่3 15ด้านที่4ก็15อ่ะมาดูกันนะครับว่ามันยังไงอันนี้มันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมใดๆทั้งสิ้นหรอกครับเพียงแต่ว่าผมจะเยียบให้ดูว่าไอ้ที่เราตั้งมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะ20นะครับอันนี้ผมยังเหยียบคาอยู่เลยนะแต่จักรมันหยุดให้เองแล้วนะครับผมปล่อยเท้าเหยียบนะครับกดส้นเท้ายกตีนผีขึ้นปล่อยเท้าเหยียบกดส้นเท้ายกตีนผีขึ้นหมุนชิ้นงานครับปล่อยเท้าเหยียบยกตีนผีขึ้นนะครับมานะครับ20 20 15 15มันจะประมาณนี้นะครับลองซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับถ้าใครไม่เชื่อผมนะกดหยุดปุ๊บนะครับกดหยุดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ท่านก็จิ้มนับฝีเข็มได้เลยครับแซวเล่นครับแซวเล่นแต่ถ้าอยากนับก็กดหยุดดูแล้วครับแล้วก็ลองนับดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาเริ่มใหม่นะครับต่อมาก็ฟรีตะเข็บอันนี้คือเย็บแบบปกตินะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะนั้นก็นะครับถ้ากดไปเล่นมือไปโดนหรือใครมากดเล่นกดอะไรก็ถ้ากลับมาเย็บโหมดฟังก์ชันปกติให้มากดที่ปุ่มนี้ให้ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้คือการเย็บปกติที่เราใช้งานทั่วไปถัดมาปุ่มนี้โดยที่กดปุ๊บโดยที่เข็มหยุดด้านล่างตำแหน่งของตัวหยุดเข็มด้านบนเลือกเนี่ยเวลาหยุดเย็บนะครับนะเวลาหยุดเย็บนะจะให้เขาปักนะครับหรือจะให้เขาต้องการให้เขายกนะเราก็มาเลือกที่ปุ่มหน้าจอปุ่มนี้นะครับเนี่ยนี้เลยนะตำแหน่งโดยที่ตำแหน่งของสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือหยุดเย็บเมื่อไหร่นะครับเสาเข็มจะยกขึ้นทันทีโดยอัตโนมัตินะครับนะเราปล่อยเท้าเหยียบเมื่อไหร่นะครับเสาเข็มยกขึ้นให้เองโดยตลอดเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเราก็มันอาจจะมีบางงานที่ต้องได้ใช้นะแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะใช้กันแบบเข็มปักนะครับเข็มปักนั่นก็คือสัญลักษณ์แบบนี้ด้านล่างนะครับการเลือกก็คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็เย็บแล้วก็มาดูนะครับเข็มปักแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งตัดได้เมื่อไหร่เข็มเขาจะยกขึ้นให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะนะแต่ถ้าท่านสั่งตัดได้แล้วเสาเข็มไม่ยกขึ้นแสดงว่าจะจักท่านมีปัญหานะสะดุดเลยอ่ะมาต่อมานะครับต่อมารูปสัญลักษณ์กรรไกรก็ง่ายๆครับนั่นก็คือระบบตัดได้อัตโนมัติเย็บนะครับ
กดส้นเท้าสั่งตัดได้นะก็คือเปิดระบบตัดได้อัตโนมัติไว้นะครับแต่ถ้าเราปิดเขาล่ะฟังก์ชันการตัดแต่งได้ปิดอยู่ฟังก์ชันตัดได้ปิดอยู่เห็นไหมครับนี่ไม่ตัดได้แล้วครับถ้าเราปิดเขาก็จะนะครับเขาจะไม่ตัดได้ปิดเข้าไว้ทำไมถูกต้องไหมการตัดแต่งได้เปิดอยู่นะครับเขามีเสียงภาษาไทยมาให้เราก็ดีใจแล้วครับเขาทำมาให้นะครับดีใจอ่ะต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับสัญลักษณ์เดียวกันนะครับนะอยู่ด้านบนครับฟังก์ชันยกติดเย็บผ้าปิดอยู่นะครับเห็นไหมสั่งตัดได้แล้วกดส้นเท้านะครับตีนผีไม่ยกแรงงานเข้าหาเบอร์ร้านตัวแทนจำหน่ายเลยซื้อจากที่ไหนมาซื้อจากร้านรดาหรือเปล่าตีนผีมันไม่ยกทำไมมันพังเร็วจังเนี่ยมันไม่ยกเนี่ยกดส้นเท้าไงก็ไม่ยกครับอย่าลืมนะฟังก์ชันยกตีนผีผ้าเปิดอยู่กดให้อยู่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็มากดส้นเท้านะครับตีนผีก็จะทำงานแต่ถ้าเรากดปุ๊บกดนะครับฟังก์ชันยกตีนผีสัญลักษณ์หายนะครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยก็นะครับเขาก็ไม่ยกให้ครับต่อให้ยืนกดส้นเท้าเขาก็ไม่ยกนะครับตัวนี้ก็คือปิดระบบยกตีนผีอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันยกตีนผีกดเพื่อเปิดก่อนอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรากดซ้ำไปอีกหนึ่งทีขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาคือระหว่างการเย็บเปิดอยู่ว้าอะไรวันนี้มีฟังก์ชันอะไรอีกนะครับนั่นก็คือเวลาหยุดเย็บนะครับเขาจะยกค้างให้แบบนี้เลยนะครับนะผมไม่ได้ใช้ตีนผีด้วยนะครับนะไม่ได้ใช้ตีนผีด้วยไม่ได้กดส้นเท้านะครับลงเองอีกด้วยไม่ได้ใช้ลงนะลงเองด้วยนะครับมันต้องตกใจครับพวกนี้เขามีเวลาตั้งนะเขาจะตั้งเวลาหน่วงในการยกตีนผีไว้นะครับแต่ว่าเขาจะสะดวกสบายก็ต่อเมื่อเย็บนะครับเย็บปุ๊บเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องเมื่อยไปกดส้นเท้าต้องเมื่อยอีกต่อไปนี่นะครับนี่เท้าออกเลยโอ้หมุนชิ้นงานได้เลยครับหมุนนี่เพื่ออะไรเนี่ยไม่ที่ผมทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไร นะครับมีประโยชน์ตรงไหนอ้าวมาคุยกันเรื่องประโยชน์อีกแล้วนะครับมีประโยชน์ตรงไหนก็คือตรงนี้ครับนะปุ๊บเย็บหักมุมครับเห็นไหมผมไม่ต้องกดส้นเท้าเลยเนี่ยประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ประโยชน์อยู่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปเสียเวลากดส้นเท้าเพื่อยกตีนผีเลยนะครับเนี่ยยิ่งถ้าแบบโอ้โหเป็นสาวโรงงานหรือเป็นมืออาชีพนะครับต้องการเย็บชิ้นงานเร็วๆด่วนๆนะตัวนี้ไม่ต้องไปเมื่อยให้กดส้นเท้ายกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหมนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวต่อมามีอะไรเล่นอีกนะครับฟังก์ชันยกตีนผีมาอีกแล้วหลังจากตัดได้แล้วมันอะไรนักหนาเนี่ยป้าใช้ไม่หมดหรอกมั้งฟังก์ชันเนี้ย ผมชอบมากเลยนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้ยปุ่มมันเยอะแยะมากมายไม่อยากได้มันใช้ไม่หมดก็อันไหนไม่ใช้เราก็ปิดคนที่พูดแบบนี้ลูกค้าผมนะที่พูดแบบนี้นะพอได้ใช้จริงนะครับเขาก็จะบอกว่าโหรู้อย่างนี้ซื้อตั้งนานแล้วกับพูดนี้วลีนี้จะตามมาทีหลังทุกรอบเลยนะ ผมถึงบอกว่าเปิดใจครับเปิดใจนะเปิดใจแล้วจะรู้ว่าความสะดวกสบายนะครับเพราะมันมีนะมีแล้วก็อ๋อมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมพาเนาะออกนอกเรื่องแล้วตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้จะเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งหมดเลยนั่นก็คื
หยุดเย็บยกตีนผีตัดได้แล้วยกตีนผีค้างให้โดยอัตโนมัติหยุดเย็บยกตีนผีอ่ะผมเอาเท้าออกแล้วนะครับหยุดเย็บยกตีนผีอ่ะหยุดเย็บยกตีนผีนะครับสั่งตัดได้อ่ะเอาใหม่หยุดเย็บยกตีนผีหยุดเย็บยกตีนผีสั่งตัดได้ยกตีนผีค้างให้แต่อัตโนมัติอัตโนมัตินะครับแต่อย่าไปกดซ้ำนะกดซ้ำเขาจะลงนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงหยุดเย็บยกตีนผีหยุดเย็บยกตีนผีสั่งตัดได้ยกตีนผีค้างให้อีกนะครับอ่ะเริ่มงานใหม่เย็บต่อได้เลยสั่งตัดได้ยกตีนผีค้างให้เริ่มงานใหม่เย็บต่อได้เลยสั่งตัดได้ยกตีนผีค้างให้สบายไหมครับพอแล้วไม่อยากสบายนะอยากลำบากบ้างกดครับฟังก์ชันการยกตีนผีเย็บผ้าระหว่างเย็บถูกปิดกดครับฟังก์ชันยกตีนผีเย็บผ้าปิดอยู่หลังจากการตัดแต่งได้เราก็กลับมาเย็บแบบปกติของเราดีกว่านะมาเรามาอันนี้คืออะไรเนี่ยการเย็บแบบแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นคลิปที่แล้วน่าจะมีแล้วมั้งนะน่าจะมีการรีวิวไปแล้วมั้งนะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันนะครับสำหรับตัวแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นก็คือแบบนี้นะครับการเย็บรวดลายแบบเส้นตรงนั่นเองนะครับเอางี้นะลูกค้าท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรได้ใช้งานไอ้แพทเทิร์นเนี่ยหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่โรงงานเนี่ยได้ใช้งานการเย็บแบบแพทเทิร์นเนี่ยส่งรูปส่งไลน์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าท่านเอาไปใช้งานประเภทแบบไหนบ้างเพราะว่าผมคือสเต็ปมอเตอร์เนี่ยเขาเรียกฟังก์ชันนี้ก็คือสเต็ปมอเตอร์นะครับสเต็ปมอเตอร์ของจักรเย็บออโต้เนี่ยมันมีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำลูกค้าก็คือไม่ค่อยได้รีวิวโชว์ให้ดูนั่นก็คือผมยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาไปใช้งานประเภทแบบไหนนะครับก็ส่งให้ผมดูหน่อยนะครับผมจะได้มีความรู้รอบตัวจะได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะผมนึกภาพไม่ออกว่าเขาไปใช้งานกันแบบไหนจำนวนแสงไฟเลขรูปแบบมันก็ปรับตั้งได้นะครับเพียงแต่ว่าผมนึกภาพไม่ออกแค่นั้นเองว่าเขาไปใช้งานกันแบบไหนอันนี้ลายที่6นะครับตัวนี้มันทำได้ถึง9ลายนะครับทำได้ถึง9ลายเนี่ยนะครับหรือท่านไหนนะครับมีไอเดียที่ว่าต้องการที่จะเอาตัวนี้ไปเย็บลวดลายในชิ้นงานของท่านก็แนะนำผมหน่อยแล้วกันนะครับก็มาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปใช้งานประเภทแบบไหนกันนะครับส่วนตัวลวดลายเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับว่าแต่ละลายเป็นรูปแบบไหนนะครับหรือท่านไหนแบบงงเหมือนผมนะงงเหมือนผมมาซื้อจากตัว A5E กับผมนะแล้วก็ไปลองใช้งานดูนะจะได้รู้ว่าโอ้มันแบบนี้นี่เองนะครับโทรมานะ0894557311นะสั่งได้เลย ยอกกับยอกโอเคนะครับและไอ้รูปเสื้อนี่คืออะไรรูปเสื้อก็คืออินเทอร์เฟซการนับจำนวนชิ้นเอาไว้สำหรับโรงงานนะครับตอนนี้เอาไว้สำหรับโรงงานเลยแล้วกันว่าอาจจะตั้งนะครับว่าให้พนักงานเย็บเนี่ยก็คือต่อวันนะครับต่อชั่วโมงนะครับหรือเอาไว้นับว่าพนักงานเนี่ยเย็บทำงานนะครับรายผลิตเนี่ยเอาไว้คำนวณนะครับว่าเย็บได้มากน้อยเพียงใดนะผมผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่ผมคือลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าชาวบ้านทั่วไปนะครับหรือร้านที่ว่าไม่ใช่โรงงานใหญ่ๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆก็ถ้าอยากจะรู้ก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงอย่างแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปผมก็เลยไม่แนะนำดีกว่าเสียเวลาของท่านนะครับเพราะปกติไอ้คลิปผมนี่มันก็
ยืดเยื้อยืดหยัดยาวอยู่แล้วนะครับอ้าวมาต่อมาไอ้ฟังก์ชันที่เราจะได้ใช้งานกันเนี่ยการเย็บแบบผมกลับไปฟังก์ชันปกติแล้วกันครับเดี๋ยวจะงงตัวนี้นะคืออะไรเดี๋ยวนะตัวนี้คืออะไรนะอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเรียกให้มันเท่ๆนะลาลาดาก็โง่ซะด้วยจำชื่อไม่ได้โอเคเอาภาษาไทยนะระบบผูกไปได้นะครับนะครับระบบผูกได้นะครับดูไปก็อย่าขำกันไปแล้วกันก็ผมบอกแล้วว่ารีวิวกันแบบบ้านๆนะครับอ่ะผูกได้คืออะไรอ่ะผูกได้คืออะไรกดเข้าไปดูซินะครับไอ้เข็บล็อกด้านหน้าเห็นไหมแต่เข็บล็อกด้านหน้าอะไรตะเข็บล็อกด้านหน้ากดดูซิกดดูซิเนี่ยในงานที่เราไม่ต้องการย้ำเพื่อให้เกิดปมหนากับชิ้นงานเราเนี่ยเราก็จะเปิดระบบตัวล็อกหัวได้นี่แหละนะครับไว้เพื่อป้องกันแต่ถ้าเราเย็บผ่านเฉยๆนะครับเย็บผ่านเฉยๆเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือฝีเข็มเย็บผ่านแบบปกติอันนี้เปิดระบบล็อกหัวได้นะล็อกหัวได้ล็อกฝีเข็มนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดไว้เห็นไหมครับเนี่ยแต่พอล้างตะเข็บปุ๊บก็จะหลุดนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะล็อกไว้พอล็อกไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราดึงนะครับเนี่ยเขาจะไม่หลุดนะเห็นไหมครับเล็บผมดำมันเนี่ยโอ้อายจังเลยนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเราไม่ได้เปิดนะครับแบบเราเย็บปกตินะถ้าเราเย็บปกติแบบนี้นะครับมันก็จะเนี่ยก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราล็อกไว้นะครับเราดึงมันก็จะไม่เป็นว่าใช่สิพื้นที่ในการดึงมันแคบเนี่ยมันก็เลยดึงไม่หลุดใช่ไหมล่ะไอ้นี่พื้นที่ในการดึงมันใหญ่มันก็เลยดึงหลุดอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกฉันเลยอ่ะเดี๋ยวเย็บให้ดูไม่ได้หลอกนะนะครับทำให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่วิธีการล็อกของเขาคืออะไรวิธีการล็อกของเขาคือเขาจะเย็บแบบทีนะครับเย็บทีตามจำนวนฝีเข็มที่ต้องการล็อกมันตั้งได้นะนี่มันตั้งได้นะครับนี่ตั้งได้ด้วยโหมดพารามิเตอร์ว่าจะมันตั้งเข้าไปตั้งไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเข้าไปยากด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านคู่มือมาให้แป๊บหนึ่งอ่ะต่อมานะครับกดอีกทีไปเข็มล็อกหลังล็อกด้านหลังเมื่อกี้ล็อกด้านหน้าแล้วอันนี้ล็อกหลังก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะล็อกเฉพาะด้านหน้าหรือล็อกเฉพาะด้านหลังหรือล็อกทั้งคู่โอเคฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้แล้วกันปุ๊บก่อนตัดได้ไหมครับเขาจะล็อกให้ก่อนนี่เห็นไหมฝีเข็มเล็กๆเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกปุ่มคอนเดนสติกนะครับผมนี่มาแล้วนะครับมาแล้วปุ่มคอนเดนหลังจากที่ไปแอบอ่านคู่มือมานะ ปุ่มคอนเดนเท่ไหมโอ้ยสมคำบ้านๆจริงโอเคตัดมาต่อมานะครับปุ่มนี้คืออะไรเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับยึกยึกยือยือไม่อะไรตัวนี้คือระบบเก็บปลายหางได้นะครับตู้ปรับความตึงอิเล็กทรอนิกส์เปิดอยู่ปิดตู้ปรับความตึงอิเล็กทรอนิกส์ช่างจักมันจะบอกว่าไงก็ผมว่าไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มเก็บปลายหางได้แล้วกันนะครับนี่เราปิดไว้นะครับเห็นไหมปลายหางได้โผล่อย่างนี้อีกรอบนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหม
ันนี้คือถ้าเราปิดนะครับจะมีแฟงได้ผมแต่ถ้าตัวปรับความตึงอิเล็กทรอนิกส์เปิดอยู่เรามากดเปิดล่ะนะครับมาเขาจะเก็บไปอยู่ด้านล่างแทนนะครับนี่เอาตีนผีทับไว้นะเอาตีนผีทับไว้แม่ไม่อยากให้มันดูสิไปหรือเปล่านี่ขนาดเอาตีนผีทับไว้ยังไม่อยู่ก็ยังไปมุดอยู่ข้างล่างอ๋อไม่หรอกครับอันนี้คือระบบเขานะครับเป็นระบบเก็บปลายหางได้นะครับเป็นระบบเก็บปลายหางได้ก็คือจะซ่อนปลายหางได้แบบเนี้ยไปไว้ด้านล่างชิ้นงานใครจะใช้งานไม่ใช้งานเปิดปิดก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันปิดตัวปรับความตึงอิเล็กทรอนิกส์ไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรกดแช่ไว้กดแช่ไว้จะเข้าฟังก์ชันเขาทันทีเลยนะครับปุ่มนี้นะครับเรียกว่าปุ่มตัวฟังก์ชันตัวการใช้งานตัวไอ้ตัวเบิร์ดเน็ตนะครับตัวเบิร์ดเน็ตตัวจับปลายหางได้นะมันจะมีตัวอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับเอาไว้ทำงานเป็นตัวจับปลายหางได้นะครับจะเป็นตัวสำหรับตัวอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับมันจะมีชุดตัวคีบปลายหางได้ตัวนี้อีกทีนึงนะครับไม่บอกเหรอก็มันไม่มีตัวอุปกรณ์นะผมก็เลยไม่รู้จะบอกไงอ่ะบวกลบคืออะไรเร่งความเร็วกดแชร์ไว้สูงสุดที่ 5,000 รอบนะครับสปีดความเร็วความช้าของตัวจักรนะความเร็วต่ำสุดก็200นะครับเร่งความลดความเร็วมัน200มันแล้ว200มันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะ200อ่ะมาเนี่ยครับต่อให้ผมยืนเหยียบนะครับมันก็จะวิ่งเท่านี้แหละนะอันนี้คือ200รอบต่อนาทีนะครับนะที่ตัวจักรทำงานนะครับอันนี้ก็คือเขาวิ่ง200รอบต่อนาทีพันรอบเลยนะพันรอบดูพันรอบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้นะพันรอบอยู่ประมาณนี้นะครับมือใหม่นะครับมือเก่าฟังก์ชันนี้มันใช้งานได้จริงนะครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมบอกแล้วผมรีวิวแบบบ้านๆนะผมตียุงไปด้วยนะครับรีวิวจักรไปด้วย อย่ามาถามหาความโปรเฟชชั่นอลกับคลิปวิดีโอนี้อ่ะนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะเหมาะอย่างยิ่งนะครับส่วนมืออาชีพเนี่ยก็เหมาะเช่นกันครับเพราะว่าบางชิ้นงานเนี่ยเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรปรับความเร็วของตัวจักรเนี่ยเพื่อเน้นฝีเข็มนะมันก็จะมีชิ้นงานบางชิ้นงานที่เราต้องการเน้นฝีเข็มมากๆเราก็ไม่อยากที่จะใช้สปีดสูงๆได้เหมือนงานเย็บหนังอะครับงานเย็บหนังแท้อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเราพลาดไปแล้วนะครับมันเอากลับขึ้นมาไม่ได้แล้วจะฝีเข็มที่แทงหนังลงไปนะฉะนั้นหลายๆงานเขาก็จะเน้นฝีเข็มกันแบบนี้แต่สำหรับมือใหม่ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าบางท่านยังคอนโทรลจักรยังไม่เก่งเราก็ปรับสปีดช้าๆล็อกความเร็วไว้นะครับนะอันนี้ก็2,500นะครับ5,000 ประมาณไหนเร่งความเร็วผมปรับไว้ที่ 5,000 นะแต่เราคอนโทรลเท้าได้นะครับนะเราคอนโทรลเท้าได้นะครับว่าเขาจะให้เขาช้าเขาเร็วเพราะว่าเท้าเหยียบเขาเบานะครับนี่คือ 5,000 รอบนะครับนี่ดู 5,000 รอบเอ๊ะมันยังไม่เร็วเลยเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ทีห่างด้วยครับ5,000รอบ5มิลฮะเลยเห็นไหมนั่นนะครับอย่าไปตะครุบนะครับจะโดนเข็มมานะมาไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคอร์เซอร์เอาไว้เลื่อนซ้ายขวานะเคอร์เซอร์เอาไว้เลื่อนซ้ายขวาสำหรับการที่เราจะไปตั้งค่าต่างๆนะครับปุ่มพีก็กดแช่ไว้ครับโหมดพารามิเตอร์ตัวนี้จะไว้
เข้าไปกำหนดค่าพารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์นะครับ P01 02 03 04นะครับไปถึง P100 P200นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยก็คือเอาไว้เซตค่าอะไรได้บ้างนะครับอันนี้สำหรับสายเทคนิคนะครับหรือสำหรับงานช่างผู้ใช้งานทั่วไปนะครับหน้าจอแค่นี้เพียงพอเหลือๆหรือบางที่อาจจะเกิดนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะคงไม่ได้กดอะไรมากมายนะครับต่อมาปุ่มบนสุดผมว่าน่าจะสำคัญสำหรับมือใหม่มากนะไปกดเล่นกดอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ลืมจำค่าอะไรไม่ได้หันหาใครดีไม่ต้องหันหาใครครับหันหาปุ่มนี้ก่อนกดแช่ไว้ Reset ขึ้นแบบนี้รอสักครู่ขึ้นโอเคเรียบร้อยอันนี้คือกลับขึ้นสู่ค่าโรงงานนะครับผมโอเคก่อนจะจากกันนะครับผมคลิปนี้อ่ะให้ดูด้านล่างกันก่อนให้ดูอีกแล้วการป้องกันสวิตช์นิรภัยการป้องกันสวิตช์นิรภัยนะฮะการป้องกันสวิตช์นิรภัยจักอยู่ในโหมดเอียงแบบนี้เมื่อไหร่นะครับถ้าเราเหยียบนะเนี่ยผมเหยียบไม่ดูครับจักจะไม่ทำงานนะฮะเขาจะตัดระบบการทำงานนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราอาจจะกำลังดันจักเพื่อทำความสะอาดเพื่อเช็คอุปกรณ์เพื่อดูแลแมนเทนแนนซ์ต่างๆของตัวจักรหรือเราอาจจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันซึ่งจุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอยู่จุดนี้นะครับผมอยู่จุดนี้ขันน็อตตัวนี้ออกหาภาชนะอะไรมารองนะครับน้ำมันไหลออกหมดขันกลับเข้าปกติแล้วค่อยไปเติมจุดด้านบนนะครับผมนี่สิ่งที่ผมหลงไหลมากที่สุดของแบรนด์แจ็คนะครับสำหรับตัว A5 นะตระกูล A5E ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะ A5E-A ตัวนี้แหละงานประกอบมันเนียบเนียบจริงๆชอบนะครับชอบนะชอบนะครับบอกได้เลยบอกตรงๆนะครับหวยกันตรงนี้แหละงานประกอบดีครับเนี่ยผมกล้าเอามือลูบนะครับปกติชิ้นส่วนของตัวจักรที่เป็นภายใต้อ่างน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเองผมยังไม่กล้าลูบเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลบคมอ่ะเอาง่ายๆนะครับนี่แจ็คนี่มันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยมันก็ไม่อะไรเลยนี่หว่านะครับอันนี้บ่งบอกถึงการใส่ใจในรายละเอียดการผลิตนะครับผมนะอันนี้ใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะอย่าลืมนะครับการที่เขาลบคมเขาอะไรพวกนี้งานประกอบที่เนียบๆนะครับมันมีค่าใช้จ่ายในการทำนะครับหลายๆรุ่นเขาก็เลยไม่ได้มาสนใจจุดนี้เขาก็จะได้เซฟคอสลงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันคือตัวพรีเมียมอ่ะโอเคนะครับนี่ตัวหมุนปุ่มปรับวาล์วน้ำมันนะครับเอาไปเลี้ยงชุดโรตารี่นะถ้าเป็นตัวอื่นต้องเป็นตัวขันใช่ไหมใช้ไขควงขันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวมือหมุนปรับวาล์วแล้วก็เป็นตัวน็อตแบบสแตนเลสนะด้านล่างเป็นพลาสติก ABS นะครับนะอ่างน้ำมันแบบปิดนะนะครับมือใหม่ก็อาจจะว่าเติมน้ำมันตรงไหนเติมใส่ถาดพลาสติกนี่หรออย่านะครับอย่านะก็ เป็นอ่างน้ำมันแบบปิดนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็คือท่อส่งน้ำมันดูดไปดูดกลับนะครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงตัวระบบหล่อลื่นกลไกต่างๆของตัวจักรนะครับผมคลีนๆโล่งๆเนียนๆนะครับรูปแบบลื่นๆงานประกอบดีครับชอบขอบคุณสำหรับการติดตามมารับชมคลิปของทางอารันดดาสุนทรีนะครับบางคลิปอาจจะสั้นบางคลิปอาจจะยาวหลายๆท่านอาจจะทนดูได้หลายๆท่านอาจจะทนดูไม่ได้ก็ขอให้ทนดูแล้วกันนะครับผมก็ถ้าสนใจจักรยานผ้ารุ่นไหนแบรนด์ไหนรุ่นอะไรงบประมาณเท่าไหร่อยากได้ไปทำอะไรคุณภาพยังไงปรึกษาร้านระดาซูอิงสวิตได้ครับหรือถ้าท่านมีปัญหากับจักรที่ท่านใช้งานอยู่ที่ท่านมีอยู่ก็ปรึกษาร้านระดาซูอิงสวิตได้เช็คเช่นเดียวกันถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับจักรเย็บผ้าไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครก็
ร้านระดาโซยิงสวิตเช็คเช่นเดียวกันไม่ซื้อกับเราไม่เป็นไรครับโทรมาคุยโทรมาแนะนำโทรมาระบายโทรมาโทรมาได้ทุกอย่างครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะรับฟัง นะแต่ถ้าสนใจจากเย็บผ้านะครับนะสนใจอยากสั่งซื้อก็ขอฝากร้านน้อยๆร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมรุ่นใหม่รุ่นเก่าแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์จีนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลย0894555731นะครับผมวันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้กับรีวิวบ้านๆกับแจ็ค A5E-A ตัว AI ตัวแรกของโลกมีเสียงภาษาไทยหรือแจ็ค A5E-AMH นะครับผม Adaptive Fabric System อะไรสักอย่างนี่แหละนะอย่าไปจำเขาเลยนะครับเอาแค่ว่ามันเย็บยังไงมันเป็นยังไงนะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพสวัสดีครับ